การแก้ปัญหาซ้ำซากที่ดีที่สุดคือการเอาตัวเองออกมาจากสังคมเดิมๆเรื่องราวของหนุ่มน้อยเวอร์จินที่ยังไม่เคยสวายแก๊กกับใครมาก่อนแล้วก็อยากจะลองดูสักที2ทีแต่ด้วยการตามล่าหาการสวายแก๊กมันก็ทำให้พ่อหนุ่มคนนี้ต้องซวยเพราะเหล่าแวมไพร์ก็กำลังตามล่าหาเลือดหนุ่มๆเวอร์จินอยู่เหมือนกันขอดูหน่อยซิซึ่งมันก็ทำให้ทุกอย่างมั่วไอตัวและอีลุงตุงนางเหมือนเดิมและเรื่องราวความมึนของหนังเรื่องนี้จะเป็นจังใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิจะเสนอแวมไพร์สาวเฉียดอมตะให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลโล่เดาวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำบริการ YouTube Premium ของแท้ราคาเพียง55 บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอป YouTube Music แถมยังฟังเพลงฟรีในขนาดล็อกหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง Gaming Follow รับวันใช้ฟรีเพิ่มทันที5 วันหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ @tube360 সতর্ক নিম্নলিখিত ক্লিপটিতে চলচ্চিত্রের জন্য স্পয়লার রয়েছে আর সব তথ্য মুভি থেকে নেওয়া হয়েছে মানব জগৎ থেকে তথ্য ভুল ও বেঠিক হলে অথবা উইকিপিডিয়া থেকে ভিন্ন বা কোন পাঠ্যপুস্তক আমি ক্ষমা প্রার্থী কারণ আমি সিনেমা নষ্ট করতে এসেছি আমি সবার কাছে ইতিহাস পড়তে আসিনি เรื่องราวเริ่มขึ้นที่คฤหาสน์หลังนี้ที่โคตรจะใหญ่โตโออานั่นก็เพราะว่าเจ้าของมันคือแวมไพร์สาวที่มีอายุ399 ปีเธอมีชื่อว่าเลสเรียกสั้นว่าเจเลสซึ่งกิจวัตรประจำวันของเจก็จะนอนในตอนกลางวันแล้วก็ตื่นขึ้นมาร่าเริงในตอนกลางคืนโดยที่มีพ่อบ้านที่ชื่อเซบาสเตียนเป็นคนคอยดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดเพราะเขาคือสมุนรับใช้ของเจที่ทำงานกับเจมานานหลายร้อยปีทำแต่อะไรเดิมๆคนน่าเบื่อและอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันฮาโลวีนซึ่งเป็นวันครบรอบอายุ400 ปีของเจและในทุกๆ100 ปีเจจะต้องกินเลือดของหนุ่มพรหมจรรย์ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไปเพื่อที่เจจะได้ไม่แก่และหยุดความเหี่ยวยานของร่างกายไปอีก100 ปีก็คือทุกๆครั้งที่ครบ100 ปีเจจะพลาดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะจะแก่งำเงือกขึ้นมาทันทีเข้าคอนเซปต์กินเด็กแล้วเป็นอมตะแต่ตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ว่าการตามหาตัวหนุ่มเวอร์จินนั้นเป็นอะไรที่ยากสุดๆเพราะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ก็จะหาเรื่องสแสวงแก้กันตั้งแต่อ้อนแต่ออกไม่ตกมาถึงท้องกูนานแล้วเจก็เลยเรียกลูกกระจอกทั้งหมดมาประชุมเพื่อจะให้พวกมันทุกคนออกตามหาตัวหนุ่มเวอร์จินเพราะวันๆไอ้พวกนี้ไม่ทำอะไรและก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักอย่างลูกสมุนกิ๊กก็ของจริงตามมาที่พ่อหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่ามาร์คส่วนแม่สาวคนนี้ก็คือแฟนสาวของบักมาร์คเธอมีชื่อว่าโรบินเรียกสั้นๆว่าน้องบินและตอนนี้ไอ้สองตัวนี้ก็มาแวะจอดรถในลานเชือดที่เหล่าวัยรุ่นทั้งหลายชอบพากันมาจอดเพื่อการสแวกแก๊กแต่บักมาร์คก็ไม่ได้โชคดีขนาดนั้นเพราะน้องบินก็บอกว่าเธอยังไม่พร้อมจะสแวกแก๊กและถ้าหากว่าพร้อมเมื่อไหร่จะรีบแจ้งเลยทันทีอาอุตส่าห์พามาลานเชือดแฮลเด็กซะงั้นซึ่งมันก็ทำให้บักมาร์คโคตรจะเสงรอคบกับน้องบินมาตั้งหลายปีแต่เธอก็ไม่ยอมสแวกแก๊กกับมันสักทีมันก็เลยออกมาจากรถแต่มันก็ทำให้บักมาร์คต้องเสงยิ่งกว่าเก่าเนื่องจากตอนนี้รถทุกคันที่จอดอยู่กำลังพากันโยกเป็นจังหวะ3 ช่าเพราะใครที่มาที่นี่ก็สแวกแก๊กกันทุกคนยกเว้นบักมาร์คแค่คนเดียวที่อดแดกไม่เป็นไรเพราะไม่นานทั้ง5ยังรออยู่เวลาต่อมาบักมาร์คก็เอาเรื่องความเวิร์จินมาเล่าให้กับไอ้เพื่อนเลิฟฟังนั่นก็เพราะว่าตอนนี้มันอายุ22 ปีแล้วแต่ก็ยังไม่เคยสแวกแก๊กกับใครเลยสักทีไอ้นี่ที่ชื่อเอก็บอกว่าถ้าน้องบินไม่ยอมสแวกแก๊กกับมึงเดี๋ยวกูจะพามึงไปขึ้นครูเองไอ้เพื่อนเลิฟแต่บักบีก็บอกว่าการสแวกแก๊กไม่เห็นจะสำคัญอะไรเลยเพราะยังไงเราทุกคนก็ต้องได้สแวกแก๊กอยู่แล้วไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ยังไงก็ไม่รอดแน่นอนมันก็ใช่สิมึงเคยสแวกแก๊กแล้วนี่นาเวลาต่อมาเด็กหนุ่มทั้ง3คนก็พากันมาที่ผับที่บาร์เพื่อจะให้บักมาร์คได้เปิดประสบการณ์และเป็นชายชาตรีสักทีซึ่งมันทั้ง3ตัวก็แยกย้ายเพื่อจะหาสาวๆคุยเราบักเอและบักบีก็ไม่อยากจะเสียเที่ยวเหมือนกันแต่บักเอมันก็ดวงซวยและมันนั่งคุยกับเจ้คนนี้เพราะคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงทั้งที่ดูยังไงเจ้คนนี้ก็คือกระเทยชัดๆทำไมเจ้บึกบึนจังในขณะเดียวกันที่บักมาร์คที่ตอนนี้ก็หันมาเจอกับเจ้เลสสาวแก่แวมไพร์ที่กำลังออกตามล่าหาหนุ่มเวอร์จินและก็แน่นอนไอ้2ตัวนี้ก็จูนเข้ากันได้อย่างรวดเร็วเพราะต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายเป็นของตัวเองและในขณะที่ไอ้2ตัวนี้กำลังคุยกันกันนุ่งกันนิ้งจู่ๆบักเอกับบักบีก็ได้มีปัญหาเพราะตอนนี้ตาลุงผัวของสาวแก่ที่มันทั้งคู่กำลังพยายามจีบก็โผล่มาหาเรื่องมันทั้งคู่แถมจู่ๆตาลุงก็ทำท่าจะงัดปืนออกมาจากกระเป๋าทำให้ทุกคนที่เห็นต้องตกใจและพากันแตกตื่นกันทั้งร้านเจเลสที่เห็นแบบนั้นก็เลยรีบพาบักมาร์คหนีออกมาจากร้านจากนั้นก็พามาขึ้นรถเพื่อจะเอากลับไปที่คฤหาสน์แต่ก็ไม่ได้ทิ้งรถของบักมาร์คไว้ที่ร้านรอเจ้ให้บักเซบาสเตียนขับรถไอติมของบักมาร์คตามมา
ด้วยถือว่ายังดีเป็นห่วงรอดจากนั้นเจเลสก็พาบับมาร์คเข้ามาในบ้านทำให้บับมาร์คโคตรจะเอิ่งเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าบ้านของเจเลสจะยิ่งใหญ่อลังการซะขนาดนี้หวังชัดๆแล้วก็ไม่รอช้าเจก็รีบแต่งตัวยั่วยวนเพื่อจะแดกเด็กนมตามประสาของสาวแก่แวมไพร์ที่ไม่มีหนุ่มเวอร์จินตกถึงท้องมันจะเป็น100ปีแล้วหายากจริงๆคนหนุ่มแนมแบบนี้ซึ่งบับมาร์คที่คิดว่าจะได้สวักแก๊สก็ไม่มีทีท่าว่าจะขัดขืนเลยสักนิดเพราะอยากจะขึ้นครูมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรจู่ๆบับมาร์คหน้าเหมินก็สลบสลายไปซะอย่างนั้นอ้าวอะไรวะหลายชั่วโมงผ่านไปบับมาร์คก็ฟื้นจากการสลบโดยที่มันก็จำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างแต่เจก็บอกว่าเมื่อกี้เราสวักแก๊สกันแบบตายอดตายอยากจากนั้นมันก็สลบไปอ้าวทำไมก็ไม่รู้สึกอะไรเลยวะแต่ถึงจะไม่รู้เรื่องมันก็คิดว่าน่าจะได้สวักแก๊สกับเจถึงแม้ว่าความเป็นจริงมันจะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็ตามก็เจบอกมาแบบนั้นแต่ถึงเจจะอยากได้ตัวบับมาร์คในวันฮาโลวีนเธอก็ไม่ได้ขังมันไว้และเลือกที่จะปล่อยให้มันไปใช้ชีวิตเพราะคิดว่ายังไงยังไงบับมาร์คจะต้องกลับมาหาเธอแน่นอนเลี้ยงต้อยเอาไว้ก่อนวันต่อมาบับมาร์คก็มีพฤติกรรมแปลกๆและเลือกที่จะแดกเบอร์เกอร์เนื้อสดแทนที่จะแดกแบบปกติเบอร์เกอร์ซอยจูจากนั้นมันก็มานั่งคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องแปลกประหลาดเมื่อคืนและบอกว่ามันจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างแบบอยู่ดีๆสัญญามันก็ตัดไปเลยแต่3ตัวนี้ก็ดันคุยกันเสียงดังทำให้น้องบินได้ยินทุกอย่างเธอก็เลยงอนตุ๊บป่องตุ๊บป่องเพราะไม่คิดว่าบับมาร์คจะสวักแก้กับสาวแก่แม่ไม้ตอนนี้สัญญากันแล้วว่าจะรอก่อนอ้าวก็ของมันต้องใช้เวลาต่อมาเดฟพ่อก็เข้ามาหาบับมาร์คในห้องแต่มันก็ทำให้เดฟพ่อต้องตกใจเพราะจู่ๆบับมาร์คก็ดันโผล่พรวดออกมาจากหลองเดฟพ่อเทมแบบนั้นก็ถามว่ามึงเป็นอะไรนี่เพราะสิ่งที่มึงทำมันไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปเขาทำกันคนบ้าอะไรอยู่ในกล่องแต่บับมาร์คก็บอกว่าบอกเป็นอย่างผมสบายดีครับพ่อไม่ต้องเป็นห่วงแต่ถึงจะบอกแบบนั้นเดฟพ่อก็คิดว่ามันไม่น่าจะปกติเพราะเมื่อคืนบับมาร์คไม่หลับไม่นอนแถมยังมีเสียงเดินไปเดินมาทั้งคืนเหมือนกับคนดีดเพลาๆบ้างนั้นลูกพ่อเข้าใจว่าช่วงนี้ราคาของมันถูกอ้าวหาว่ากูเล่นแป้งซะงั้นเวลาต่อมาบักมาก็ฝันถึงเจนั่งกับเพราะมันโดนของที่เจทำใส่มันในวันนั้นทำให้เจเข้ามาปั่นป่วนในหัวสมองของบักมาโดยที่บักมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างรู้สึกสยิวกิ้ววันต่อมาบักมาก็มางอนน้องบินซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะน้องบินก็คิดว่าคนเราสามารถผิดพลาดกันได้ให้โอกาสสักครั้งคงจะไม่เสียหายแต่ถึงจะให้อภัยน้องบินก็ยังบอกว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะสวักแก๊สถึงแม้ว่าอยากจะสวักแก๊สแต่ก็ยังสวักแก๊สไม่ได้เพราะกูยังไม่พร้อมเป็นยังไงล่ะเรื่องนี้คำว่าสวักแก๊สเยอะพอไหมจากนั้นน้องบิงกับบักมาก็มาเลือกซื้อเสื้อผ้าเพื่อจะแต่งตัวไปงานวันฮาโลวีนที่จะจัดขึ้นในโรงเรียนก่อนวันฮาโลวีน1วันและในขณะที่กำลังลองเสื้อผ้าจู่ๆเจเล็กก็โผล่มาหาบักมาในห้องลองชุดทำให้บักมาตกใจเพราะไม่คิดว่าเจจะโผล่มาแบบนี้แม่งมาได้ยังไงวะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับจู่ๆบักมาก็วูบและหงายท้องหงายไส้ในห้องลองชุดเพราะโดนเจเอาของมาใส่เหมือนเดิมน้องบิงเห็นบักมาหงายเงิบก็เลยรีบเข้าไปช่วยโดยที่เธอก็ไม่เห็นเจเล็กทั้งที่เจก็ยืนอยู่ข้างหลังนั่นแหละดีแล้วที่มันไม่เห็นไม่งั้นเข้ากูอีกเวลาต่อมาบักมาก็มานั่งเครียดที่รถพอรู้สึกสับสนกับตัวเองและงงกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและในขณะที่กำลังนั่งเครียดจู่ๆไอเด็ก2คนนี่ก็มาซื้อไอติมบักมาก็เลยจะหยิบไอติมให้แต่ก็ยังไม่ทันได้หยิบจู่ๆมันก็แยกเขี้ยวและร้องเฮ้ๆใส่เด็กทำให้ไอ้2ตัวนี้ตกใจเพราะไม่คิดว่าจะมาโดนแยกเขี้ยวใส่แบบนี้ใครมันจะไม่ตกใจซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้บักมายิ่งเหมือนเข้าไปอีกมันก็เลยตกมาที่โบสถ์เพื่อจะสารภาพบาปเผื่อว่าอะไรจะดีขึ้นแต่มันก็ไร้ประโยชน์สิ้นดีเพราะวันนี้หลวงพ่อมีกิจนิมนต์ตาลงไร้บ้านที่เล่าหลวงคนนี้ก็เลยมาทำหน้าที่แทนหลวงพ่อแต่บักมาร์คมันก็ไม่รู้เรื่องและเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตาลุงที่เล่าหลวงฟังเล่าให้ตายก็ไม่มีเสียงตอบรับเพราะตอนนี้ตาลุงที่เล่าหลวงหลับไปแล้วเวลาต่อมาบักมาร์คก็ฝันประหลาดและเห็นในฝันว่ามันคือค้างคาวสุดน่ารักจากนั้นก็กลายร่างมาเป็นแวมไพร์เท่านั้นยังไม่พอเราจะจูมันก็ดูดเลือดน้องบินพร้อมกับหอนเหมือนหมาตอนนี้มันเป็นแวมไพร์แต่ดันมาหอนเหมือนหมาเฉยเลยตกลงกูเป็นตัวอะไรกันนี่วันต่อมาที่โรงเรียนก็จัดงานฮาโลวีนตามที่นักกับเด็กนักเรียนเอาไว้ซึ่งมันก็ทำให้เหล่าวัยรุ่นทุกคนพากันสนุกสนานเพราะมันคือวันปล่อยผีของเด็กเฮอร์มอยพวกนี้จริงๆแม่งโคตรมันแต่ในขณะที่บักมาร์กับน้องบิงกำลังเต้นกันอย่างเพลิดเพลินโจโจเจเล็กก็โผล่มาและเข้ามาแย่งตัวบักมาร์ไปเต้นด้วยตอนที่กำลังเต้นอยู่กับน้องบินทำให้น้องบินไม่พอใจและพยายามเต้นสู้กับเจแบบสู้กันไปสู้กันมาบักมาร์ที่โคตรจะงงก็โดนลากไปลากมาเพราะไม่รู้จะขัดขืนไปเพื่ออะไรแล้วแต่พวกมึงเลยกันละกันแต่ผลสุดท้ายบักมาร์ก็เลือกที่จะเต้นกับน้องบินทำให้เจเล็กรู้สึกไม่พอใจอย่างแรงเพราะอยู่มาตั้งหลายร้อยปีก็ไม่เคยโดนเมินแบบนี้สักทีแต่จังหวะนี้กูขึ้นเลยและอีกสักพักไอ้2ตัวนี้ก็มายืนคุยกันเพราะบักมาร์กบอกว่ามันจะควบคุมตัวเองไม่ได้ทุกครั้งที่เจอกับเจและมันก็สงสัยว่าเจเล็กน่าจะเป็นแวมไพร์และอาจจะทำให้กูกลายเป็นแวมไพร์ไปด้วยแล้วก็เป็นได้หรือกูหลอนไปเองแต่ก็ไม่ได้หลอนไปเองหรอกครับเราจะจู่ไอ้2ตัวนี้ก็มองไปที่กระจกแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ในกระจกไม่มีบักมาร์กทำให้มันตะคุบตกใจและเชื่อทันทีว่าบักมาร์กน่าจะ
กลายเป็นแวมไพร์ไปแล้วแน่นอนอ้าวแล้วกูเป็นแวมไพร์ได้ยังไงวะน้องบีมเมอร์รู้แบบนั้นก็เลยรีบมาที่ร้านขายหนังสือเพื่อจะศึกษาเรื่องแวมไพร์และช่วยบอกมาร์คให้หายจากอาการเป็นแวมไพร์แม่งพูดอย่างกับเป็นโรคเซอร์มันก็ทำให้น้องบินได้ข้อมูลของเจเลสแล้วก็รู้แล้วว่าที่เจเลสต้องการเลือกของบอกมาร์คก็เพราะกลัวว่าจะแก่เหี่ยวย่นยานแถมในหนังสือยังบอกอีกว่าแวมไพร์เจเลสจะดูดเลือดจากง่ามขาหรือไม่ก็ดูดจากไส้กรอกแตกต่างจากแวมไพร์ทั่วไปที่ดูดเลือดจากบริเวณต้นคอซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบอกมาร์คน่าจะถูกเจเลสดูดเลือดที่ไส้กรอกก็เป็นได้แม่งแวมไพร์อะไรวะดูดเลือดที่ไส้กรอกน้องบีมเมอร์รู้แบบนั้นก็เลยรีบเอาข่าวมาบอกไอ้สองเพื่อนซีเพื่อให้มันทั้งคู่ไปดูที่ง่ามขาของบอกมาร์คและก็ที่ไส้กรอกเผื่อว่าจะเห็นรอยเคี้ยวที่เจเลสฝากเอาไว้อ้าวแล้วทำไมมึงไม่ดูเองล่ะแต่ถึงจะไม่อยากดูไอ้สองตัวนี้ก็ต้องดูเพราะเป็นห่วงเพื่อนซึ่งมันก็มีท่าทีพิรุธและก้มๆเงยๆมองไส้กรอกของบอกมาร์คไม่หยุดโดยที่บอกมาร์คก็ไม่รู้ตัวเลยสักนิดแต่มองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นสักทีไอ้สองตัวนี้ก็เลยจับบอกมาร์คขึงเพลิดและเปิดดูไส้กรอกให้จบๆไปแต่มันก็ทำให้เหล่าวัยรุ่นที่กำลังอาบน้ำต้องพากันตกใจแบบใจหายใจคว่ำเพราะคิดว่าบักเอกับบักบีน่าจะเป็นเกย์และพยายามจะสวัสดิ์แกกับบักมาร์คอย่างแน่นอนแม่งโคตรโหดจับขึงเพลิดในห้องน้ำแต่มันก็เหมือนจะไร้ประโยชน์รอไส้กรอกของบักมาร์คไร้ซึ่งบาดแผลเนื่องจากพลังของเจเลสแก่กล้าจนสามารถดูดเลือดจากปลายไส้กรอกของบักมาร์คโดยที่ไม่ต้องกัดให้เปลืองแรงกูอยากโดนดูดบ้างและในขณะที่ไอ้สามตัวนี้กำลังคุยกันจู่ๆบักมาร์คก็มองไปเห็นว่าตอนนี้น้องบินแฟนสาวเพิ่งจะขึ้นรถไปกับบักเซบาสเตียนแบบไม่มีทีท่าว่าจะขัดขืนไอ้สามตัวนี้ที่เห็นแบบนั้นก็รีบบึงรถไปที่บ้านของเจเลสเพื่อจะช่วยน้องบินทางที่เธอก็ขึ้นรถไปเองแม่งโคตรงงจากนั้นไอ้สามตัวนี้ก็แอบเข้ามาในบ้านของเจเลสแล้วก็มาเห็นว่าตอนนี้น้องบินถูกจับมัดไว้ที่เก้าอี้นั่นก็เพื่อเป็นเหยื่อล่อให้บักมาร์คมาที่นี่แล้วก็นั่นแหละครับไอ้สามตัวนี้ก็โดนจับได้อย่างง่ายดายเพราะโง่ตามมาเองจากนั้นเจเลสก็จับบักมาร์คมานั่งบนเครื่องขึงพืชเพื่อที่จะดูดเลือดบักมาร์คแบบบุฟเฟ่ก่อนที่จะหมดวันฮาโลวีนแต่ก็ยังไม่ทันได้ดูดจู่ๆน้องบินก็กระโจนเข้ามาและยื่นไม้กางเขนขึ้นมาขู่เจพร้อมกับบอกว่ากูไม่ยอมให้มึงดูดไส้กรอกของบักมาร์คหรอกเพราะกูจะเก็บไว้ดูดคนเดียวแม่งกว่าจะคิดได้มันโดนกูดูดไปหลายรอบแล้วจากนั้นน้องบินก็พาบักมาร์ควิ่งหนีแบบที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะวิ่งไปไหนส่วนบักเอกับบักบีก็พยายามใช้คบเพลิงทวงเวลาแวมไพร์พวกนี้ที่ไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชอะไรเลยสักนิดทางด้านที่พวกมันก็เป็นถึงแวมไพร์แม่งโคตรจะกาแต่ก็ทวงเวลาได้แค่แป๊บเดียวไอ้แวมไพร์ตัวนี้ก็เป่าคบเพลิงทำให้ไฟดับไปซะอย่างนั้นยังดีที่มีความฉลาดแต่มันก็เหมือนจะไม่ทันแล้วรอเจเลสและแวมไพร์กิ๊กก๊อกก็มาเห็นว่าตอนนี้บักมาร์คและน้องบินกำลังสวัสดิ์แกกันในรองศพจนทำให้รองศพยกขึ้นยกลงรอสวัสดิ์แกกันแบบตายอดตายยากเอลแม่งโคตรดีนั่นแหละครับบักมาร์คกับน้องบินก็กลายเป็นพระเอกและนางเอกของเรารอสวัสดิ์แกกันตามคอนเซปต์เหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันก็ถึงเวลาเที่ยงคืนพอดีทำให้เจเลสอายุครบ400ปีโดยที่ไม่ได้แดกเลือดของหนุ่มเวอร์จินเจก็เลยแก่และเหี่ยวขึ้นมาทันทีแต่ความจริงพวกมึงสมควรจะสูญพันธุ์เราแวมไพร์เวอร์ชันนี้โคตรจะโง่ส่วนบักเอกับบักบีก็ไม่ได้กลับไปแบบมือเปล่าเพราะมันทั้งคู่ก็ได้สวัสดิ์แกกับแวมไพร์สาว2คนที่อยากจะดูดไส้กรอกอยู่พอดีแม่งกูเลยยังชอบหนังเรื่องนี้พระเอกนางเอกยั่วเย้เต็มไปหมดจบแล้วไปดีกว่าแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ